สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกไม้จากกระดาษทิชชู่กันนะคะไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกรรไกรก้านดอกไม้ใบไม้ลวดฟอลเทปและกระดาษทิชชู่ค่ะกระดาษทิชชู่มาวางซ้อนกันประมาณ 4-5 แผ่นกระดาษทิชชู่มาพับสลับกันไปมาจนครบพับครึ่งและนำลวดมามัดไว้ที่ตรงกลางเสร็จแล้วนำกระดาษทิชชู่มาคลี่ออกทีละชั้นจนครบใช้ฟอลเทปมาพันไว้ให้ตัวดอกติดกับตัวก้านนำใบมาติดโดยใช้ฟอลเทปพันเสร็จแล้วค่ะดอกไม้จากกระดาษทิชชู่